ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกๆคนกลับมาเจอกับบามบัมบรีอีกครั้งนึงนะคะวันนี้ก็แต่งหน้าอะไรเรียบร้อยแล้วค่ะสิ่งที่บามจะมาทำในวันนี้ก็คือการหอนั่นเองนะคะก็เพิ่งหอไปแต่ว่าก็จะมาสิงคุณยังไงเดือนนี้นะคะปลายเดือนมีนาคมคุณจะต้องเสียเงินกับบามแน่ๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าบามมีอะไรมาหอให้ทุกคนดูกันบ้างค่ะหยิบอะไรได้จะพูดถึงสิ่งนั้นก็แล้วกันเนาะทุกคนเห็นกันแน่นอนสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะเพราะว่าอันใหญ่แล้วก็ใช้มาบ่อยแล้วก็คืออันนี้เลยค่ะอันนี้คือครีมบำรุงผิวที่ปาล์มจะแนะนำสำหรับคนที่อยากมีผิวที่กระจ่างใสนะคะก็คือ Nivea Extra White C&E White Lotion นั่นเองนะคะเป็นสิ่งที่ปาล์มแนะนำทุกคนจริงๆอ่ะคือช่วงหนึ่งปาล์มแอบปันใจจากนีเวียไปหายี่ห้อหนึ่งนะคะซึ่งเราคิดว่าเฮ้ยอาจจะดีกว่าหรือเปล่าเพราะว่าเขาเป็นเนื้อเจลแต่ปรากฏว่าตัวนี้คือดีตัวนั้นไม่ดีเลยแล้วก็ทำให้ผิวแห้งด้วยทั้งที่เขาเคลมว่าตัวเองทำให้ผิวชุ่มชื้นแต่อันนี้ดีกว่าคือนีเวียเคยเป็นสปอนเซอร์ของปาล์มนะคะเมื่อปีที่แล้วถ้าทุกคนแบบว่าเคยดูกันนะคะแต่ปัจจุบันเขาไม่ต้องมาเป็นสปอนเซอร์แล้วค่ะคือปาล์มซื้อใช้เองตลอดเนื้อจะหอมเกลี่ยง่ายแล้วก็คือแบบว่าคือดีอ่ะใครที่อยากมีผิวกระจ่างใสภายใน 7-14 วันขอแนะนำเป็นตัวนี้เลยนะคะคือคุณจะรักแน่นอนอันนี้ปาล์มซื้อมาจากคอนวีนะคะ320 ml 199บาทนะคะก็คือใช้ได้นานแล้วก็เนื้อคือแบบดีต่อมาจากคอนวีค่ะเป็นครีมซองค่ะคือจริงๆมันหาสามารถซื้อได้ในแบบพวก 7-Eleven แต่ว่าในคอนวีมัน500บาทคุณจะส่งฟรีอะไรเงี้ยปาล์มก็เลยสอยอันนี้มานะคะชวิงอันนี้เป็นเซรั่มค่ะชานมไข่มุกน่ารักไหมนะคะอันนี้มันซื้อ1แถม1เลยค่ะ39บาทเองนะคะมีขนาดก็คืออันละ8กรัม49บาท49บาทไม่ใช่39แล้วมันแบบคุ้มดี2อัน16 ml ก็ราคา49บาทเองนะคะตัวนี้จะเป็นแบบเนื้อมันแบบเป็นสีขุ่นๆเป็นเหมือนใสแต่ก็เป็นสีเหลืองอะนะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะความแบบน้ำมากแล้วก็กลิ่นแบบว่าชานมไข่มุกมากๆเลยดูดิแล้วก็ซึมไวมากคือแบบดูเวลาแบบทาแล้วจะรู้สึกว่ามันดีอ่ะมันแบบซึมไวอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเป็นแบบผิวเด้งเร่งด่วนอะไรอย่างงี้นะคะรูขุมขนกระชับก็เลยซื้อมาแล้วก็รู้สึกว่าใช้แล้วชอบนะมันรู้สึกแบบดูหน้ามันตึงๆเวลาใช้นะคะก็สอยมาซื้อ1แถม1ในคอนวีนะคะต่อมาเป็นเซรั่มค่ะก็คือแบบว่าช่วงนี้ปามแบบไม่ค่อยมีกำลังทรัพย์ที่จะซื้อสกินแคร์แพงๆก็เลยมาอาศัยแบบซองอะนะคะปามก็เลยซื้อเป็นตัวนี้นะคะอันนี้คือ Take and Care Mystery White Double Brightening Essence นะคะมีขนาดก็คือ7กรัม49บาทอันนี้เขาบอกว่าบูสต์ผิวใสออร่า88เท่าด้วยอะบูตินเลยนะคะอันนี้ลองใช้แล้วก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะแล้วก็อีกอย่างนึงค่ะเป็นเจ้าตัวนี้ค่ะเป็นมิสชูรี่เหมือนกันเป็นดีคูชั่นนะคะก็สอยมาตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นคุมมันกันน้ำแล้วก็กันฝุ่นด้วยนะจ๊ะคือแบบกันฝุ่นเดี๋ยวนี้เราก็แบบ PM 2.5 มันแรงมากในจะโควิดอีกอะไรเงี้ย PM 2.5 ก็ทำลายปอดเราเหมือนกันโควิดก็ทำลายปอดเราโอ้ยอะไรนี้แล้วเขาบอกว่าสวยสมมงก็เลยสอยมาแล้วก็ลองใช้แล้วก็ดีนะเป็นมี SPF ด้วย45 PA 3บวกนะคะก็249บาทเองเดี๋ยวมารีวิวให้ดูกันนะคะสำหรับ2ตัวนี้อันนี้ซื้อคอนวีนะคะและสิ่งที่ซื้อจากคอนวีมาอันดับสุดท้ายก็คือเจ้าตัวนี้เลยค่ะอันนี้คือเซรั่มกันดะค่ะไวท์เทนนิ่งเซรั่มนะคะเราเคยซื้อเป็นแบบซองมาแล้วจากร้านอะไรอะคอสโมเบลเต้นะคะอันนั้นก็คือแบบเป็นแบบซองนะคะมีขนาด10กรัมมั้งราคา49บาทอันนี้ก็สอยมาเป็นแบบว่ากล่องนะคะคือชอบแบบซองมาก่อนแล้วก็เลยสอยแบบที่เป็นขวดแบบนี้แล้วขวดก็น่ารักมากนะคะเป็นพลาสติกคืออาจจะดูก้องแก๊งหน่อยแต่ก็โอเคอันนี้40 ml เลยนะราคา199เองก็คือ199บาทคือถูกมากเลยสอยมาอันนี้ก็จะช่วยเรื่องให้ผิวเรามีความกระจ่างใสนะคะปั๊มเอาไว้ลงตอนเช้าเพราะว่าเนื้อเซรั่มมันค่อนข้างที่จะบางเบาแล้วก็คือแบบว่ายังไงดีเกลี่ยง่ายอะไรเงี้ยเนื้อเซรั่มจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็คือแบบเนี่ยเกลี่ยง่ายแล้วก็คือซึมไปแล้วเป็นแบบน้ำๆอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะชอบแล้วไม่กลิ่นที่หอมที่สบายจมูกนะคะคอนวีให้วอลเชอร์มา200บาทนะคะในการแบบว่าสั่งซื้ออะไรงี้ก็เดี๋ยวลองดูว่าสิ้นเดือนจะซื้อในคอนวีอีกไหมนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาต่อกันที่ร้านคุณหน่อยค่ะร้านคุณหน่อยก็จะเป็นพัสดุประมาณนี้ซึ่งก็สอยมาร้านคุณหน่อยถือว่าเป็นร้านเดียวณตอนนี้ที่มันสอยนะคะเพราะว่าแบบเหมือนคุยกันบ่อยว่าอันไหนดีแล้วเวลาคุณหน่อยเขามีของใหม่เขาก็จะทักแชทอินบ็อกซ์มาแบบนี้พี่ป้ามีของใหม่นู่นนั่นโน่นอะไรเงี้ยแล้วก็เลยเหมือนแบบ
คือค่อนข้างที่จะเหมือนแบบถูกใจกันว่าแบบว่าเออของใหม่ของเขาดีแล้วเขาก็ไม่ขายของส่วนมากเขาไม่ขายของแบบของก๊อปอะนะอะไรเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าในร้านคุณหน่อยมีอะไรเดี๋ยวขึ้นรูปในร้านคุณหน่อยร้านคุณหน่อยให้ดูนะคะตรงนี้แต่ปกติเนี่ยมีลิงก์ที่ description box อยู่แล้วก็สามารถย้อนดูได้นะคะเดี๋ยวเริ่มกันที่อันนี้ก่อนกันเลยกันทิชชู่เปียกค่ะทิชชู่สำหรับเช็ดหน้าอันแรกที่ผมซื้อมาคือของแบรนด์โกโกเทลนะคะอันนี้อ่านว่าโกโกเทลนะอย่าอ่านว่าโกโกทาเลสเพราะว่าปามก็โชว์แบบโชว์ไก่ไปแล้วว่าแบบว่าอ่านว่าโกโกทาเลสตามแม่ตามแบบแม่ค้าไลฟ์สดอะไรเงี้ยแล้วก็มีพี่คนนึงใจดีมากว่ามันอ่านว่าโกโกเทลนะคะขอบพระคุณมากนะคะอันนี้เป็นทิชชู่เปียกก็ได้ลองใช้แล้วก็ถือว่าค่อนข้างโอเคมี100แผ่นนะแต่ว่าแผ่นเขาเล็กไม่ได้ใหญ่อันนี้ราคา120บาทจากร้านคุณหน่อยนะคะตัวต่อมานะคะเป็นทิชชู่เปียกอีกเหมือนกันค่ะนี่คือจ่องของแบรนด์ Whole Life นะคะ Whole Life เนี่ยผมชอบอยู่หลายอย่างหลายคนที่ติดตามก็จะรู้ว่าผมชอบ Whole Life นะคะอันนี้ก็มีขนาดน่าจะ100แผ่นเหมือนกันอันนี้ก็ราคาเท่ากัน120บาทนะคะแพคเกจจิ้งสวยเนาะดูสิเป็นแบบว่าแม่หญิงอะไรเงี้ยนะคะต่อมาค่ะเป็นลิปสติกนะคะจากแบรนด์นี่เลยอันนี้คือเฮงฟังนั่นเองนะคะ Beauty Mousse Lip Gloss นะคะอ่านว่าเฮงฟังนะคะแบรนด์เขาอ่านว่าเฮงฟังไม่ใช่เฮงแฟงนะคะคือพยายามจะให้น้องคนหนึ่งที่ได้รับของแจกเป็นแบรนด์เป็นลิปสติกที่มันเคยรีวิวไปค่ะเขาได้รับของแจกแล้วมันจะมีสติกเกอร์แปะอยู่ว่าอ่านว่าเฮงฟังไม่ใช่เฮงแฟงคืออันไหนอ่านถูกแล้วก็คืออ่านถูกเข้าใจไหมอย่ามาให้ฉันอ่านผิดอะไรเงี้ยค่ะอันไหนอ่านผิดก็คือบอกกันได้แต่อันเนี้ยคืออ่านถูกแล้วว่ามันอ่านว่าเฮงฟังโอเคนะเป็นลิปทั้งหมด5แท่งนะคะเขาบอกว่าเป็น Mousse Lip Gloss แต่ว่าใช้แล้วไม่ Mousse เลยค่ะแมตต์แบบแมตต์สนิทแล้วคือติดทนมากๆมีแบบโทนส้มโทนแดงโทนอิฐอะไรเงี้ยเดี๋ยวมารีวิวให้ดูกันแต่เนื้อสิ่งอื่นใดคือช่วงนี้ปั๊มชอบสีเขียวแต่ก่อนปั๊มเกลียดสีเขียวมากแต่เดี๋ยวนี้ชอบสีเขียวแล้วเนี่ยมีความสวยงามอันนี้ราคาไม่แพงเลย120มั้งอันนี้ร้านคุณหน่อยนะคะแต่ไม่แน่ใจว่ายังมีอยู่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวมารีวิวให้ดูกันอีกทีนะคะต่อมาเป็นที่เขียนคิ้วค่ะที่เขียนคิ้วอันนี้เนี่ยเล็งมานานแล้วตั้งแต่สมัยออกแรกๆแต่ก็ยังไม่ได้ซื้อก็คืออันนี้เลยค่ะอันนี้คือ Whole Life Sugar Peel นั่นเองนะคะเบอร์ที่ผมซื้อมาคือ602มีราคาติดอยู่คือ69บาทนะคะเป็นคิ้วฝุ่นนะคะซึ่งน่ารักมากแพคเกจจิ้งน่ารักมากเลยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็เปิดออกมาจะเจอกระจกแล้วก็เป็นที่เขียนคิ้ว3สีนะคะสีอ่อนสีกลางสีเข้มแล้วก็มีแปรงให้ด้วยนะคะปามรู้สึกว่าปามไม่ชอบแปรงอันนี้มันโอนเอ็นไปแต่ว่าไอ้สปูลี่ข้างหลังนี่ก็คือดีปัดคิ้วดีนะคะแล้วก็สีก็ดีเอามาเชดดิ้งจมูกก็คือดีนะคะก็เดี๋ยวอาจารย์ให้เห็นการใช้บ่อยๆสำหรับตัวนี้นะคะต่อมาเป็นคอนซีลเลอร์ค่ะคอนซีลเลอร์จากแบรนด์ตูตูอันนี้ฮอเนี่ยมันจะเป็นแบบตูกับ Whole Life นะคะอันนี้เป็น Whole Life อันนี้อ่านว่าอะไรคากิ Color Nude Look Concealer นะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้มีซีลไว้อยู่นะคะมีฉลากภาษาไทยนะคะคือเหมือนว่าร้านคุณหน่อยเนี่ยรับตูกับ Whole Life มาจากแบบเป็นคนที่เขาขายจริงๆเลยปั๊มใช้เป็นสี501เป็นสีที่ขาวที่สุดนะคะแพคเกจจิ้งน่ารักมากสวยหรูและดูแพงแล้วก็สีค่อนข้างที่จะมีความพิกเมนต์แน่นแล้วก็สีแบบขาวนะคะอันนี้คือสีแบบขาวเลยแล้วก็ดูความแน่นของนางแน่นนะคะแล้วก็ปกปิดได้ดีนะคะฉันใครผิวขาวก็ลองดูได้ดูดิคุณป้าเนื้อค่อนข้างที่จะแน่นมากๆเลยนะคะอันนี้ราคา100บาทแต่ว่าเราเคยเห็นที่ Union Mall ขายอันละ250นะคะต่อมาเป็นรองพื้นจากแบรนด์ Whole Life ค่ะก็บอกแล้วว่าวิดีโอนี้อาจจะเป็นแค่ Whole Life กับตูนะคะอันนี้เลยค่ะอันนี้เป็นรองพื้นไข่นะคะน่ารักมากอันนี้165บาทค่ะสีที่ปั๊มใช้คือ401เป็นสีที่ขาวที่สุดนะคะลักษณะจะเป็นแบบลักษณะไข่จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นรองพื้นไข่คือเขาจะมีแปรงให้เปิดตรงนี้แล้วเจอกับแปรงซึ่งแปรงอ่ะขนดีแน่นแบบคุณภาพดีมากลองแล้วนี่คือการลองแล้วก็เกลี่ยดีแต่ข้อเสียคือมันเล็กไงแล้วมันก็อาจจะแบบเกลี่ยแล้วต้องระวังนิดนึงนะคะแล้วก็รองพื้นจะอยู่ข้างล่างเนื้อดีมากแต่ก็จะมีความขาวนิดนึงแต่ว่าค่อนข้างที่จะดีมีความติดทนดีปกปิดดีนะคะเดี๋ยวมารีวิวให้ดูกันอีกทีนึงนะคะรองพื้นอีกตัวที่สอยมาเป็นแบรนด์ที่ยังไม่เคยใช้ก็คือ Pony Energy นั่นเองนะคะอันนี้ราคา100บาทนะคะซื้อเป็นสี23มี21กับ23คือแพคเกจจิ้งสวยมากเป็นขวดแบบเนี้ยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะคะเดี๋ยวมาใช้ให้ดูยังไม่มีโอกาสใช้แต่คุณหน่อยบอกว่าเป็นเนื้อที่มีความฉ่ำอันนี้ปั๊มใช้เป็นเบอร์23ซึ่งเบอร์เขาจะเขียนบอกตรงนี้นะจ๊ะ
โอเคเดี๋ยวมาลองให้ดูกันนะคะขวดสวยมากกล่องก็สวยมากๆเลยนะคะและสิ่งสุดท้ายเป็นอาชาโดค่ะตอนแรกก็ว่าจะไม่ซื้อแต่สุดท้ายก็ซื้อเพราะว่าสีมันสวยมากเลยอันนี้เป็นของโกโก้เชลค่ะนี่เลยซึ่งสีเบอร์ที่มันซื้อมาคือ601เป็นสีแบบโปรดมากเป็นสีแบบชมพูม่วงๆให้ดูแพ็คเกจจริงก่อนสวยไหมสวยเนาะดูดิดูหรูดูแพงมากนะคะเปิดออกมาจะเจอกับไอ้ที่ติดนะคะพลาสติกแล้วก็อันนี้เป็นสีของเขาซึ่งแบบทดลองแล้วเนื้อสีดีมากสีแมตต์ดีมากมีดินน้ำมันมีชิมเมอร์มีแมตต์นะคะเดี๋ยวปาดให้ดูสีสวยนะสีแมตต์ก็คือดีอ่ะเนี่ยติดทนแล้วก็แบบพิกเมนต์แน่นนะคะเดี๋ยวมารีวิวให้ดูกันอีกทีนึงนะคะอันนี้คือแบบตอนแรกก็จะไม่ซื้อสุดท้ายก็ซื้อคือสวยมากจริงๆและนี่ก็คือเป็นฮอลทั้งหมดของปาล์มในคลิปนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยเจอกันใหม่ EP หน้าเนาะสำหรับนี้สวัสดีค่ะบ๊าย